เพราะธุรกิจยังไงก็คือการวิ่งมาราธอนเราต้องหาจุดพอดีให้เจออย่างวันนี้อาจจะมองว่าบีทูรีบเร่งขยายเร็วขยายมากจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นการเติบโตที่เร็วโดยธรรมชาติโอ้ธรรมชาตินี่35สาขาแล้วนะแต่ก็10กว่าปีนะคือเราต้องดูตัวเองว่าเราไปได้แค่ไหนเราก็ทําได้แค่นั้นย้อนกลับไปสู่จุดเดิมที่บอกนะครับว่าการเติบโตที่เร็วอย่างเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเรามีธุรกิจที่ไม่เสี่ยงนั่นแหละผมถึงบอกว่าหัวใจของการทําธุรกิจเนี่ยคือการปิดความเสี่ยงพอคุณปิดความเสี่ยงได้แล้วอ่ะคุณสามารถหากําไรทางอ้อมนําไปสู่เป้าหมายที่เติบโตในระยะยาวได้ดีกว่าที่เราไปเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหวังกําไรมากๆเร็วๆอันนั้นคือการเดินเพื่อที่จะสะดุดในวันหนึ่งอย่างแน่นอนคุณวิชัยเอาแนวความคิดนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการลงทุนได้ในมุมไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับหลักการของการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วในหุ้นก็ทำได้นะถ้าใครคิดว่าจะลงทุนในหุ้นในลักษณะนี้ก็ได้หรือจะลงทุนครั้งเดียวจับจังหวะโดยเรามีความรู้แบบ VI เข้าในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็ลงทุนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็เพิ่มพอร์ตตามสมควรตามเงินที่เรามีแล้วเอาปันผลมารีอินเวสต์อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ขายโฟกัสที่ธุรกิจอยู่ตลอดเวลาธุรกิจเราถูกต้องไหมและเราไม่ขายเลยนะก็จะออกมาสิ่งเดียวกันมีความเสี่ยงหมายความว่าเราก็ดูว่าในหุ้นเนี่ยเราก็ต้องดูธุรกิจที่เป็นซูเปอร์สต็อกอย่าไปหวังโกรธมากๆแต่มีความเสี่ยงฉาบฉวยไม่แน่นอนหรือโกรธชั่วคราวเราต้องดูตรงนี้ให้ออกแต่ถ้าเป็นซูเปอร์สต็อกราคาแพงหน่อยแต่ถ้าเราถือยาวเพียงพอเนี่ยคุ้มกว่าอันนี้คือยอมจ่ายแพงเพื่อปิดความเสี่ยงมันยังมีเหรอครับซูเปอร์สต็อกยุคนี้มีขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแต่แน่นอนว่ายากกว่าเมื่อก่อนธุรกิจที่มั่นคงมองขาดไปใน30ปีข้างหน้ามันหาไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกไหมบางทีเรามองได้5ปี10ปี15ปีแต่ก็ยังมีรับรองได้โรงแรมก็เป็นหนึ่งในนั้น